สวัสดีครับได้เวลามาติดตามลมฟ้าอากาศกับผมหนุ่มหน้ามวลคนพยากรณ์ภัทรดนัยเทศสุวรรณนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบผมก็เลยย้ำเตือนสั้นๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับส่งผลให้วันพรุ่งนี้ทุกพื้นที่ก็ยังคงจะต้องเจอกับฝนฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องประกอบกับอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่งสาเหตุเป็นเพราะว่าอะไรสาเหตุเป็นเพราะว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับตอนนี้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและฝั่งอันดามันจะได้รับผลกระทบนะครับประกอบกับในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับหย่อมความกดอากาศต่ำจากอ่าวเบงกอจะพัดเข้าสู่ประเทศเมียนมาส่งผลให้วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะยังคงมีฝนฟ้าคะนองประกอบกับจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับจะมีฝนถึง 70% ด้วยกันนะครับส่วนพี่น้องที่จะเดินเรือในค่ำคืนวันนี้นะครับโดยเฉพาะฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับส่วนพื้นที่ภาคอื่นไม่ต้องน้อยใจไปครับเพราะว่าพื้นที่ของคุณนั้นจะมีฝนสูงถึง 60% ด้วยกันขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลพรุ่งนี้ต้องบอกว่าเตรียมอุปกรณ์ป้องกันฝนให้พร้อมเพราะว่าอาจจะเจอฝนได้ทั้งในช่วงเช้าช่วงบ่ายและค่ำเลยนะครับส่วนช่วงนี้ไปติดตามอากาศรายภาคกันบ้าง นะครับเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือครับพรุ่งนี้ฝนตกแทบทั้งภาคเลยนะครับและจะมีตกหนักโดยเฉพาะหนังที่บอกไปก็คือแถบฝั่งตะวันตกเช่นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พระเยาแพร่ลำพูนลำปางและสุโขทัยนะครับขยับไปดูกันที่ภาคอีสานกันบ้างครับวันพรุ่งนี้กลางวันมีเมฆมากและมีโอกาสเจอฝน 60% ส่วนมากก็จะอยู่แถวนครราชสีมาชัยภูมิเลยและหนองบัวลำพูลงมาที่ภาคกลางครับพรุ่งนี้มีโอกาสเจอฝน 60% จะหนักหน่อยก็แถวกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทไปดูกันที่ภาคตะวันออกก็เช่นเดียวกันนะครับพรุ่งนี้จะมีฝนกระจายตัวทั่วทุกจังหวัดเลยลงไปกันที่ภาคใต้ครับเริ่มต้นกันที่ฝั่งอ่าวไทยกลางวันมีเมฆมากและร้อนอบอ้าวมีโอกาสเจอฝน 60% ข้ามฝั่งไปดูกันที่ฝั่งอันดามันครับพรุ่งนี้ฝนเยอะหน่อยอยู่ที่ 70% โดยเฉพาะระนองพังงาและภูเก็ตปิดท้ายกันที่กรุงเทพและปริมณฑลครับพี่น้องต้องพกร่มและเสื้อกันฝนกันไว้ให้พร้อมเพราะว่ามีโอกาสเจอฝน 60% และจะตกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าบ่ายไปจนถึงค่ำเลยนะครับ